ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการประจำปีของกลุ่มกำลังคนคุณภาพซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.รวมถึงร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกพ.และส่วนราชการ9หน่วยงานการลงนามครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการสนับสนุนกลไกการปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์โครงการสำคัญระดับประเทศรองรับการเคลื่อนย้ายบุคลากรข้ามหน่วยงานโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษค่ะในหัวข้อ1องศาขยับปรับเปลี่ยนประเทศไทยโดยบอกว่ากำลังคนคุณภาพกับการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการนะคะก็ขอให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเดินหน้าประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติโดยมีแผนแม่บทในทิศทางที่นำไปสู่เป้าหมายความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งข้าราชการทุกคนต้องเรียนรู้ปรับบทบาทของตนเองและองค์กรเป็นข้าราชการที่ดีและมีคุณภาพฟังประเด็นนี้บางช่วงบางตอนจากนายกรัฐมนตรีกันค่ะเราต้องปรับบทบาทของข้าราชการของเราว่าวันหน้าเราต้องไปสู่การที่เป็นส่วนการที่เล็กลงอันนี้เป็นหลักการสำคัญของโลกใบนี้ของประชาธิปไตยแล้วทุกคนมามีส่วนร่วมจะร่วมยังไงก็ไม่ว่ากันตรงโน้นมันมีหลายกลไกที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่จะต้องเป็นข้าราชการหรือส่วนราชการที่มีคุณภาพไม่อุ้ยอ้ายนะแล้วสามารถที่จะวางกรอบนโยบายที่มันไม่สร้างความขัดแย้งแล้วก็ตอบคำถามตอบโจทย์ของประชาชนให้ได้นะครับว่าเขาต้องการอะไรแล้วจะทำอะไรเพื่อเขาเพราะนั้นข้าราชการทุกคนมีหน้าที่ในการทำเพื่อประชาชนและประเทศชาตินะทั้งสองทางนะครับส่วนระดับบริหารนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องรับฟังแล้วก็ต้องปรับตัวให้สอดรับกับยุคสมัยและข้อเสนอใหม่นะคะโดยยืนหยัดในหลักการซึ่งปัจจุบันได้รับเรื่องร้องเรียนไม่เฉพาะเรื่องของการทุจริตแต่ว่าเป็นเรื่องของการทำงานและการบริหารจัดการนะคะก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไปแล้วก็กำชับให้ส่วนราชการเนี่ยจัดหลักสูตรอบรมเป็นเวทีพูดคุยระหว่างข้าราชการประชาชนและผู้นำท้องถิ่นเพื่อที่จะหารือข้อขัดแย้งให้ในการทำงานร่วมกันสำหรับการสัมมนาครั้งนี้นะคะก็มีข้าราชการเข้าร่วม500คนด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่ผ่านหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในข้าราชการไทยและนักบริหารเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ค่ะ